เรื่องเก้าที่ก่อนประชุมโตมนประจำปี2023เล็งลัดการจัดตั้งปฏิบัติพลการทบทวนกลางสมัยของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีข้างที่9เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงและหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาของเราการประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่13กุมภาพันธ์2024ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานร่วมของท่านคำเจียนวงโพศีรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนและประธานร่วมของท่านบักโคเดียเบอร์คานอฟผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำลาวมีบรรดาท่านรองรัฐมนตรีรองเลขาธิการและรองประธานกรรมธิการสภาแห่งชาติรองประธานองค์การเทพเท่ากระทรวงรองเจ้าแขวงรองเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านคำเจียนวงโพศีได้กล่าวในก่อนประชุมว่าการจัดกองประชุมโตมนประจำปี2023ครั้งนี้แม้นมีความหมายความสำคัญหลายต่อกับเราที่จะได้มีการปรึกษาหรือเกี่ยวกับบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติกลางสมัยพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9ยุทธศาสตร์ด้านการเงินเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9และขอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราความคืบหน้าในการสร้างบทรายงานแบบสมัครใจแห่งชาติครั้งที่3และยุทธศาสตร์การข้ามผ่านออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาอย่างโรงเรียนของเราวิสัยทัศน์ฮอดปี2030และทิศทางในต่อหน้านอกจากนี้พวกเราก็ได้มีการปรึกษาหรือเกี่ยวกับการร่วมมือเพื่อการพัฒนาการยกสูงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลไกของขบวนการโตมนซึ่งมี10หน่วยงานแขนงการเป็นเวทีในการปรึกษาหรือระหว่างกระทรวงแผนระหว่างกระทรวงแขนงการและกลุ่มร่วมพัฒนาเกี่ยวกับบุริมสิทธิ์การพัฒนาของแขนงการร่วมกับกลุ่มร่วมพัฒนากลไกของขบวนการโตมนได้ประกอบส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและเข้าอกเข้าใจระหว่างรัฐบาลและกลุ่มร่วมพัฒนาและเป็นกลไกในการระดมคนขวยทุนฮ้อนเพื่อประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในแต่ละระยะซึ่งแสดงออกในการสืบต่อให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณและวิสาการจากประดาคู่ห่วงพัฒนาประกอบส่วนในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของเราท่านปักคูเดียเบอร์คานอฟผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำลาวประธานห่วงก็ได้มีคำเห็นต่อการประชุมว่าเนื่องจากความท้าทายหลายอย่างที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันหลายกลัวที่เคยมีมาบรรดาคู่ห่วงมือพัฒนาของเราต้องซอกหาวิธีการเฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลกว่าเก่าเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของเราโดยเฉพาะแมนระยะท้ายสมัยของแผน5ปีข้างที่9เป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงและการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์การออกจากสถานภาพการประเทศด้อยพัฒนาของเรา